ลุงวันนี้เดือดร้อนยังไงครับน้ำท่วมครับครับพื้นที่ของหมู่อะไรครับวันนี้พื้นที่ของหมู่ห้าหมู่ห้านะครับครับแล้วมันเดือดร้อนยังไงครับตอนนี้มีคนเดือดร้อนจำนวนหลายรายไหมครับหลายรายครับหลายรายครับตรงเนี้ยแต่ของผมเองก็ห้าหกสิบไร่แต่คนอื่นอีกก็เยอะรวมกันประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ประมาณสัก500แล้วมั้งทางบนว่ากะประมาณน่ะพื้นที่เยอะปัญหาตอนนี้คือน้ำมันจะท่วมข้าวใช่ไหมครับท่วมแล้วแต่บางส่วนก็ทิ้งไปแล้วราชการช่วยผมด้วยข้าวผมเสียหมดแล้วขอให้หน่วยราชการทุกหน่วยช่วยผมด้วยข้าวผมเสียหมดแล้วน้ำออกไม่ได้นายจรัญนพศพนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้นะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากน้ําท่วมนะครับข้าวที่เพิ่งหว่านไปใหม่นะครับได้รับความเสียหายประมาณ 6-700 ไร่นะครับรวมๆแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากให้ภาครัฐมาช่วยแก้ไขขุดลอกคลองที่สาธารณะนะครับเพื่อให้น้ำมันระบายได้สะดวกนะครับเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากตอนนี้ครับผมคลองที่ขุดนี่เป็นคลองเปิดใหม่หรือว่าปีคลองอยู่แล้วไงเปิดใหม่ครับมันจะเป็นที่สาธารณะตอนที่แรกมันเป็นของชาวบ้านนะครับทีนี้ไอ้ชาวบ้านเขาไม่ให้เขาปิดครับและผมก็อยากจะให้เปิดทางสาธารณะนะครับเพราะมันที่สาธารณะเวลาเราขุดลอกแล้วนะครับมันก็จะไม่มีใครมาปิดได้ครับทีนี้มันก็จะระบายน้ำลงมาได้มาถึงคลองใหญ่นะครับตอนนี้ที่เราต้องการก็คือเราที่ดินนี้เป็นที่ดินของที่ดินอำเภอพนมสารคามใช่ไหมครับผมมันเป็นที่สาธารณะครับผมเราต้องการเปิดขุดคลองที่สาธารณะครับผมครับผมให้ได้ถาวรเพราะถ้าเราขุดแล้วมันจะไม่มีใครมาปิดเพราะมันเป็นที่สาธารณะครับถามจะเรียนถามท่านอบต.ครับวันนี้ไปที่ดินมาเป็นยังไงครับเขาบอกให้รอตามขั้นตอนครับต้องมีหนังสือไปยื่นที่จากอบต.ยื่นที่กรมที่ดินครับก็คือตัวอบต.นี่ต้องเป็นคนไปยื่นหนังสือจากอบต.ครับอบต.ใช่แล้วทางท่านอบต.ได้ประสานกับทางอบต.ยังเขามีประสานนอกนะครับแล้วตอนนี้ได้ทำหนังสือไปยังยังครับยังไม่ครับคือถ้าทำแล้วเนี่ยคือยังไงต่อทำแล้วแล้วรังมาเขาจะมาวัดให้ครับใช้เวลาประมาณ2เดือนครับไม่ทันครับแล้วเราจะทำไงต่อครับเราต้องหาวิธีแก้เร่งด่วนครับพื้นที่ที่ที่เสียหายเนี่ยเนื่องจากน้ำมันลงมาช่วงนี้เยอะมากใช่ไหมใช่ครับน้ำจากหมู่ห้าหมู่สี่มันลงมารวมนี่หมดครับมันต้องออกทางนี้ได้ทางเดียวใช่ครับ